สวัสดีครับผมชื่อจ่าสิบเอกพุทธรัตน์มงเมืองนะครับเป็นแอดมินเพจ Facebook และ TikTok ของกองพันทหารม้าที่18กรมทหารม้าที่3ในวันนี้นะครับเราจะพาไปดูน้องๆทหารใหม่ว่าใน1วันเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนตามไปดูกันเลยครับจบไปแล้วนะครับกับระเบียบปฏิบัติประจำวันของน้องๆทหารใหม่ผู้ปกครองคงเห็นแล้วว่าใน1วันเนี่ยน้องๆทหารใหม่ทำอะไรกันบ้างไม่ต้องห่วงนะครับทางกองพันเนี่ยจะดูแลน้องๆทหารใหม่ทุกคนเป็นอย่างดีวันนี้ครับเราจะพาไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของน้องทหารใหม่2คนที่สมัครเข้ามาเป็นทหารกองประจำการในหน่วยของเราไปกันครับครับนี่คือน้องๆพลทหารทั้ง2นายนะครับที่สมัครเข้ามาเป็นทหารกองประจำการชื่ออะไรครับเนี่ยผมพลทหารพงศธรศิริพินครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละครับอายุ19ปีครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับหายากมากนะครับทหารใหม่ที่อายุ 18-19 เนี่ยอยากทราบว่ามีเหตุผลอะไรครับที่ถึงได้สมัครเข้ามาเป็นทหารกองประจำการในครั้งนี้ผมอยากมีรายได้มั่นคงครับแล้วก็วางแผนไว้ว่าจะสอบใน10ด้วยครับสู้ๆนะครับขอให้สอบติดแล้วก็อีกหนึ่งคำถามครับความรู้สึกตั้งแต่วันแรกนะครับจนถึงวันนี้น้องทหารใหม่รู้สึกยังไงบ้างตอนแรกเข้ามาก็คิดถึงบ้านครับแต่ตอนนี้ไม่อยากกลับบ้านแล้วครับรักที่นี่ครับสุดยอดครับผมต่อไปครับน้องพลทหารคนที่2ครับผมนี่ก็สมัครเข้ามาเช่นเดียวกันไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับครับผมพลทหารวิษณุเจริญเมืองแสงครับโอ้คือว่าอีสานครับเนี่ยครับพอผมเป็นคนหนองคายโอ้งั้นพี่จ่าขออนุญาตสัมภาษณ์เป็นภาษาอีสานนะครับครับอยากทราบว่าเหตุผลที่เขามาสมัครเป็นทหารกองประจำการเนี่ยมีเหตุผลยังครับครับผมอยากลองมาใช้ชีวิตแบบทหารครับว่ามันสิเป็นคือเขาว่ากันบ่ครับครับผมแล้วก็ความรู้สึกตั้งแต่มือแรกสุนทรมือเนี่ยครับมีความรู้สึกอย่างแน่เกิดกับเจ้าของครับมีหลายความรู้สึกครับแต่คําว่าช่วงแรกแกปรับตัวบ่ได้ครับซึมๆแต่พอหลังๆมากอ่ะเริ่มมีมูหลายขึ้นก็เริ่มสนุกครับครับอยู่ได้อยู่ได้ครับโอเคครับผมหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเพจ FacebookTikTok Twitter และ YouTube ของกองพันทหารม้าที่18กรมทหารม้าที่3ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ